ทีนี้กลับมาคุยกันต่อนะคะก่อนที่จะมาเป็นโปรดิวเซอร์ในค่ายใหญ่เนี่ยช่วงที่เราเขียนหนังสือเนี่ยเราค้นพบอะไรในตัวเองไหมเขาบอกว่าคนเขียนเนี่ยมันต้องคิดใช่ไหมถึงจะเขียนเพราะบางทีมันเขียนเองเขียนมันก็ไม่รู้เรื่องมันต้องคิดว่าเราจะเขียนอะไรลำดกลำดับเหมือนเขียนเพลงไหมคะเหมือนครับมันความจริงมันคือเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะการเข้าใจแหละมันคือความเข้าใจในสิ่งที่เราคิดแล้วถ่ายทอดออกมาได้นะฮะมันคือเรื่องของการสื่อสารมันคือเรื่องของการจับประเด็นมันคือเรื่องของการนำเสนอมันคือเรื่องของการอธิบายแล้วแต่ฟังก์ชันว่าสิ่งที่เราเขียนมันคืออะไรแต่ถามว่าทั้งหมดที่ตนพูดเมื่อกี้เราจะไม่มีวันรู้เลยถ้าเราไม่ลองเขียนมันหลายๆคนจะแบบตนกล้าบอกเลยนะว่าการเขียนเป็นเรื่องยากมากเวลาสมมติว่าเราบอกทุกคนว่าเราทุกคนเขียนหนังสือเป็นอ่ะแต่เราให้กระดาษไปแผ่นนึงแล้วปากกาไปอันนึงอ่ะแล้วเราบอกว่าช่วยเขียนอะไรมาให้เราอ่านหน่อย1 A4 เนี่ยเขียนยากมากนะฮะปากกาลงไปเนี่ยไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ต้องเจอก็คือว่ามันเริ่มได้ลำดับความคิดค่อยๆเรียบเรียงมันออกนะฮะแล้วพอเรียบเรียงปุ๊บมันก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์ทางความคิดที่เราขาดอยู่ถ้าเราอ่านแล้วมันสะดุดอะไรเงี้ยแปลว่ามันไม่สมูทอ่ะมันก็คือต้องฝึกฝนเนี่ยส่วนใหญ่เขียนเนี่ยแนวเขียนของตัวเป็นแนวเรื่องอะไรคะเป็นแนวรักหรือแนวปรัชญาเหมือนที่ตัวเองเคยชอบเรียนตอนชอบเขียนทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับตอนชอบทางปรัชญาตอนชอบเรื่องสั้นตอนชอบเรื่องสั้นที่บรรทัดแรกกับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันลิงก์กันตนชอบเรื่องที่มันตลบกลับมาตนชอบเรื่องที่มันทวิสต์หักมุมอะไรแบบนี้โอ้โหทั้งนี้มันต้องมันคิดเหมือนกันนะคิดต้นแล้วก็คิดจบแล้วอยู่ตรงกลางจะเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ติดนิสัยมาจนเป็นเรื่องของการทำเพลงตนไม่ชอบทำเพลงแบบระบบซิงเกิลตนชอบทำ10เพลงเพราะมันจะเห็นคอนเซ็ปต์ที่พันรวมกันทั้งหมดอะไรแบบนี้ฮะมันก็เป็นแล้วยังซิงเกิลอยู่ปะก็ของตนยังเป็นของในส่วนที่ตนดูแลของแกรมมี่ค่อนข้างที่จะเป็นอัลบั้มหมดนะฮะเพราะว่าเพราะเดี๋ยวนี้เพลงมันออกมาเป็นแนวแบบเป็นซิงเกิลใช่ก็คงตรงนี้มันคงจะขึ้นอยู่เรื่องของฟังก์ชันของเพลงนะของตนมันบอกว่าแบบฟังเพลงเดียวก็ได้แต่ถ้าฟัง10เพลงติดกันเนี่ยมันจะได้อีกแบบนึงเพราะว่ามันดีไซน์ไว้มันแน่นกว่าฮะมันจะลิงก์กันหมดนะทุกอันอ๋อแสดงว่าเวลาเราคิดอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดแค่เดียวเราคิดใช่มันจะต้องใช่ฮะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีบิ๊กพิกเจอร์ก่อนนะฮะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะต้องพอมันรวบให้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันภาพใหญ่มันจะออกอย่างเงี้ยนะฮะสรุปแล้วตอนนี้กิจการที่ทำอยู่ที่ตนบอกว่ามันปล่อยให้มันเจ๊งบ้างมันคือการเรียนรู้เนี่ยอะไรบ้างที่ยังอยู่ฮะอะไรบ้างที่ยังอยู่ก็ร้านกาแฟอยู่ไหมฮะไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไปแล้วไปแล้วฮะความจริงสำนักพิมพ์เนี่ยยังสามารถทำงานต่อเนื่องได้เพียงแต่ว่าแต่ไม่มีคนอยู่แต่ว่านะฮะแล้วงานอย่างส่วนงานอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอย่าง produce เนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นงานเดี่ยวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีม production ของทางบริษัทก็จะมีการ meeting กันเยอะขึ้นส่วนใหญ่งานจะเป็นงานอิสระจะมีลงเสียง announcer ก็จะเยอะนะฮะก็จะเป็นลักษณะงานเดี่ยวๆซึ่งเวลาน้อยพอเวลาน้อยแล้วเนี่ยมารวมกับเป็นดีเจของคลื่นชิลอีกก็แล้วมาเป็นได้มาอยู่ๆมาเป็นดีเจฮะคืออยู่มาวันนึงก็มีคนโทรมาชวนนะฮะอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของคลื่นจะตรงกับคาแรคเตอร์ของตนหรือว่าความรู้ที่ตนมีอาจจะเป็นความรู้ที่ช่วยเหลือคลื่นได้ในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของเพลงเรื่องของการจำแนกนี่คือ89นะชิว89ชิว FM ครับแล้วทำช่วงไหนเวลาไหนตนจะจัดวันอาทิตย์นะฮะตอน3ทุ่มถึง5ทุ่มมันจะเป็นช่วงชิว recommend ก็คือว่าปกติเนี่ยทางค่ายเพลงศิลปินเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ค่ายเล็กค่ายใหญ่เนี่ยเขาก็จะส่งเพลงมาให้คลื่นวิทยุนะฮะแล้วก็คลื่นวิทยุก็อาจจะประชุมกันภายในเพื่อที่จะเปิดใช่ไหมฮะแต่ของตนเนี่ยก็ถ้าเพลงมันไม่ได้หลุดแบบรุนแรงมากแบบยังเปิดกับคลื่นได้เนี่ยก็จะเลือกเปิดเลยแล้วมานั่งเลือกแบบอธิบายในเชิงโปรดักชันว่าเพลงนี้เนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนแบบโดยมีเจ้าของเพลงมาด้วยไหมหรือว่าแล้วแต่จะมีวีคละหนึ่งคนจะมาเป็นแกสมานั่งคุยกับเราเลยแต่ว่าอย่างเพลงอื่นๆเนี่ยตนก็จะบอกว่าโอ้เพลงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากในเรื่องของการบันทึกเสียงนะ
พลงนี้มันน่าสนใจมากในเรื่องของการ mix down นะลองฟังตรงนี้ความต่างหรือว่าที่มาการผสมผสานก็จะเป็นเรื่องของความรู้คือลงลึกไปในเรื่องของโปรดักชันด้วยใช่ไหมเพื่อสมกับความเป็นโปรดิวเซอร์ของเขาแล้วตอนนี้มีความสุขไหมมีความสุขในการทำงานที่ตัวเองทำอยู่ไหมตอนนี้เป็นช่วงเวลาหรือว่ายังจะค้นหาต่อตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นอะไรมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เราต้องทำในสิ่งที่เรารับปากรับผิดชอบอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดซึ่งโดยลึกๆแล้วดูเหมือนว่ามันมักจะยังดีไม่พอเพราะว่าเราอยากจะให้มันดีกว่านี้อีกนิดนึงตลอดเลยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเรื่องของความอยากในวัยเด็กมันหายไปหมดแล้ว อย่างที่บอกว่าตอนเด็กๆแล้วนะใช่ตอนเด็กๆเราแบบอยากเป็นโปรดิวเซอร์เท่จังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราเป็นเราก็แบบโอ้แบบวุ่นวายจังแบบมันเหมือนกับต้องทำอะไรแบบเต็มไปหมดเลยคือวางงานให้งานนึงเนี่ยตอนเขียนตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงเสร็จเนี่ยนั่งเขียนแบบแมปให้ได้หมดเลยซึ่งก็ถือว่ามันเต็มไปด้วยการวางแผนและการรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยถามว่ามันมีความสุขเพราะว่าชีวิตพอมันไม่คาดหวังมันก็มีความสุขบางทีพอมันไปหวังแล้วมันก็เอ๊ะถ้าไม่ได้ก็เสียใจใช่ไหมถ้าได้ก็ดีใจแต่ว่าเดี๋ยวก็เสียใจอีกละ อะไรอย่างนี้อ่ะนะคะเรื่องราวในชีวิตก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เยอะแยะเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซิว่าวันสบายๆฟังดูแล้วแหมมีปรัชญาในชีวิตเยอะๆเนาะ วันสบายๆว่างๆที่ทำอะไรที่มันโล่งๆหรือว่า แหวกไปออกไปบ้างไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ